ึ่งวันนี้เราต้องถือว่าไม่ว่าคนเสื้อสีอะไรนะครับหลังจากยุบสภาแล้วเนี่ยเราก็สนับสนุนการเลือกตั้งเต็มที่ 100% แต่วันนี้สื่อของรัฐโดยดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองและรายการข่าวร้อนล้วงข่าวลึกเนี่ยของคุณบุญระดมเนี่ยนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปเขาดูเขาก็มองเห็นเขาก็คิดได้คิดเป็นว่ารายการไม่เป็นกลางคือเจิมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราดูรายการนี้แล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับในภาวะที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นรายการที่ให้ร้ายป้ายสีฝ่ายเดียวผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบในสื่อเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาติดตามก็คือเมื่อวันสองสามวันที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็มายื่นหนังสือให้งดรายการหรือถอดถอนรายการนี้ไปก่อนจนกว่าเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นนะครับแล้วคำตอบเราก็มาทวงถามครั้งหนึ่งก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ก็วันนี้ก็มาอีกก็คงประมาณสักบ่ายสองครึ่งจะเข้าไปเจรจากับตัวแทนของกรมจามพันว่าเรื่องที่เราดำเนินการไปนั้นเนี่ยคืบหน้าไปไหนย้ำนะฮะย้ำกับสื่อมวลชนในวันนี้เราสนับสนุนการเลือกตั้ง 100%วันนี้เขาได้มาชุมนุมเพื่อสร้างสถานการณ์หรือก่อปัญหาแต่วันนี้เขายืนยันว่าสิ่งที่เขามาเนี่ยยังบ่ชอบมาพากลนะครับเขาก็จะมาท้วงติงมาเตือนสติรัฐบาลบอกให้มันต้องเป็นธรรมกับสังคมหน่อยโดยเฉพาะรายการของรัฐตอนนี้เนี่ยโดยดร.เจิมศักดิ์เนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงมาใส่ร้ายป้ายสีพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะท่านทักษิณตอนนี้หนีตายอยู่ต่างประเทศกันหลายปีแล้วครับพี่น้องครับก็ยังบ่ยุติที่จะถูกโดนด่าสวัสดีครับ